ด้านของโฆษกพักประชาธิปัตย์นะคะก็ได้ออกมาแถลงถึงผลการประชุมกรรมการบริหารค่ะที่มีการตั้งคุณเฉลิมชัยสีอ่อนนะคะขึ้นมาเป็นรักษาการหัวหน้าพักก็แสดงความมั่นใจนะคะว่าการเลือกหัวหน้าพักคนใหม่วันที่9ธันวาคมนี้เนี่ยราบรื่นแน่นอนนะคะไม่ลม่มย้ำด้วยว่าไม่อยากให้โยงไปเรื่องของการยุบพักเพราะมันเป็นคนละเรื่องกันค่ะ นายราเมศรัตนชเวงโฆษกพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการบริหารพักชุดรักษาการโดยบอกว่าเนื่องจากว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รักษาการหัวหน้าพักได้ลาออกที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพักมีมติมอบหมายให้นายเฉลิมชัยสีอ่อนปฏิบัติหน้าที่รักษาการหัวหน้าพักตามข้อบังคับพักเพื่อดำเนินการเลือกตั้งหัวหน้าพักตามกฎหมายและข้อบังคับพักต่อไปค่ะ ส่วนการกำหนดวันเวลาสถานที่องค์ประชุมนะคะในการประชุมใหญ่เพื่อเลือกหัวหน้าพักที่ประชุมมอบให้คณะทำงานไปพิจารณาในรายละเอียดซึ่งจะมีการยกไปนะคะมีการไปยกร่างระเบียบเพื่อกำหนดองค์ประชุมเพิ่มเติมและกำหนดวันเวลาสถานที่เพื่อนําเสนอกรรมการบริหารต่อไป ที่ประชุมกรรมการบริหารพักได้กําหนดกรอบระยะเวลาไว้นะคะคือจะต้องจัดให้มีการประชุมภายในวันที่9ธันวาคมซึ่งในรายละเอียดความชัดเจนหลังจากนี้จะถแถลงให้ทราบต่อไป นายราเมศกล่าวด้วยค่ะว่าที่ประชุมกรรมการบริหารพักที่มาประชุมนะคะได้กล่าวถึงนายจุรินลักษณะวิสิทธิ์ที่ได้ลาออกว่าเป็นการเสียสละเพื่อให้การจัดประชุมใหญ่วิสามันดําเนินการต่อไปได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีข้อสงสัยในเรื่องของข้อกฎหมายทั้งๆท,ที่รัฐธรรมนูญกฎหมายและข้อบังคับพักได้ระบุชัดให้ทําหน้าที่รักษาการหัวหน้าพัก ส่วนที่มีเอกสารฐานข้อมูลของกองทุนเพื่อการพัฒนาพักการเมืองมีชื่อนายนราพัฒแก้วทองนะคะเป็นรักษาการหัวหน้าพักเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนค่ะซึ่งต่อมาเนี่ยก็มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงแล้วและพักก็ได้ทําหนังสือแจ้งนายทะเบียนพักการเมืองทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติหน้าที่ของรักษาการคณะกรรมการบริหารพักทั้งคณะและนายทะเบียนพักการเมืองก็ทราบแล้ว นายราเมศยังได้ตอบคำถามนะคะที่สื่อเนี่ยสอบถามว่าหากการประชุมครั้งต่อไปไม่สามารถประชุมเลือกหัวหน้าพักได้จะไปถึงขั้นยุบพักหรือไม่ค่ะ นายระเมศบอกว่าในกรณีนี้เนี่ยย้ำนะคะว่าการประชุมวิสามันเป็นการกําหนดการประชุมในเรื่องที่สําคัญและจําเป็นต้องทําก็จะรอไปถึงการจัดประชุมสามัญไม่ได้ตนเองเนี่ยไม่อยากให้โยงไปถึงประเด็นการยุบพักเรื่องนี้เป็นกระบวนการภายในที่สําคัญการจัดประชุมใหญ่สามัญที่เป็นทางการตามที่กฎหมายกําหนดว่าจะต้องจัดขึ้นปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนเมษายนของทุกปีและปี67เนี่ยก็ยังมาไม่ถึงจึงไม่อยากให้เรื่องไป ไกลถึงขั้นยุบพักเพราะไม่มีเหตุใดที่จะนําไปสู่การยุบพักและตนเองก็มั่นใจว่าการประชุมใหญ่วิสามันเพื่อเลือกหัวหน้าพักที่จะถึงนี้จะเป็นไปอย่างราบรื่นไม่มีอะไรน่ากังวลค่ะ